หากจะวิเคราะห์โดนัลด์ทรัมป์ว่านโยบายต่อประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องดูครับว่าทีมงานว่าด้วยนโยบายเอเชียของทรัมป์นั้นเป็นใครกันแน่และที่สำคัญคือว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศขณะนี้มี2คนครับที่เป็นชื่อกระเซ็นกระสายออกมา1คือรูดี้จูเลียนีอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กซึ่งใกล้ชิดกับทรัมป์มากเป็นที่ปรึกษาในช่วงรณรงค์หาเสียงแต่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศเลย2คือจอห์นโบลตันอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคนนี้มีประสบการณ์เรื่องต่างประเทศแต่ว่าเป็นเหี่ยวครับหัวขวาจะเรียกว่าขวาตกขอบเลยก็ว่าได้ฉะนั้นอยู่ที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจเลือกใครแต่2คนนี้ถึงจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผมก็เชื่อว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการศึกษาว่าเอเชียทะเลจีนใต้จีนอาเซียนมีความหมายอย่างไรกับสหรัฐอเมริกาฉะนั้นจากนี้ไปจับตาดูครับว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงที่เรียกว่าเป็น National Security Advisor ซึ่งอยู่ประจำทำเนียบขาวมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าตกลงทรัมป์จะมีนโยบายต่อเอเชียต่ออาเซียนและต่อประเทศไทยอย่างไร